งเรียนบ้านดงอันนะคะในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะจากที่ยศสุภาได้ตกลงที่ให้ผู้อำนวยการและก็คุณครูนะคะได้ร่วมจัดกิจกรรมในชั้นเรียนขึ้นมานะคะวันนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงอันเลยมาประดิษฐ์เครื่องที่ใช้ในการประกอบการแซนดงอันนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามนักเรียนแต่ละคนนะคะว่าสิ่งที่เราถืออยู่เนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้คืออะไรคะนักเรียนอันนี้เรียกว่าข้าวต้มมัดนะคะแล้วอันนี้ราคาเรียกว่าอะไรเอ่ยข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเหมือนกันแต่ใช้แต่อันหนึ่งใช้เป็นใบตองแล้วอันหนึ่งใช้เป็นใบมะกร้าวนะคะสิ่งเหล่านี้จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมแซนโดนาใช่หรือไม่คะใช่ค่ะแล้วกิจกรรมในโรงเรียนนี้มีการทำอย่างนี้ทุกปีไหมคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเอ่ยการทำเครื่องในการประกอบกิจกรรมแล้วก็ได้รับความรู้สาระนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปเป็นเครื่องมือในการประกอบอาหารหรือสร้างรายได้สร้างอาชีพถัดไปนะคะนี่คือโรงเรียนโรงปันอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ